ใครจำได้บ้างว่าหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะนี่ประสูติแล้วเดินได้7-9นี่เนาะหลังจากนั้นอีกกี่วันจึงถวายพระนามเนี่ยวันนี้ฉันมาหาวันนักเรียนแล้วจ้ะนักเรียนว่า7 วันแล้วพระอาจารย์ว่ากี่วันจ้ะ5 วันครับผมโอ้โหวันนี้ฉันสุดยอดเลยหลังจากนั้น5 วันก็ถวายพระนามนี่What shall we call him? Does he like to cry? Look at his beautiful eyes. Does he have a name? What shall we call him? Does he like to cry? Look at his beautiful eyes. Tell me now and tell me fast, will the prince become a king?ใครถวายพระนามใครเป็นผู้ถวายพระนามจ๊ะหือดาบทอันนักเรียนล่ะท่านดาบทพระอาจารย์ล่ะจ๊ะพราหมณ์108ที่ถูกเชิญมาได้พร้อมกันเฉลิมพระนามว่าสิทธัตถะครับผมโอ้อันนักเรียนว่าตามพระอาจารย์ที่เมื่อกี้ที่ท่านบอกไงเลขที่ออกพรามเออนี่เนาะถวายพระนามว่าสิทธัตถะเอ๊ะสะกดยังไงนะอีกทีสิโอ What shall we call him?ถวายพระนามว่าสิทธัตถะสะกดว่า S I T H A R T H A
โอ้เก่งมากเลยโอ้ผู้ภาษาต่างดาวเก่งๆนะสะกดว่า SIDENCE ถูกก็บอกจ้ะถูกนักเรียนบอกเองว่าถูกนะครูไม่ใหญ่ก็ว่าถูกต้องนี่แปลว่าแปลจะสิทธัตถะแปลว่าอ่อนแล้ว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 อะไรนะจ๊ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานอภิชาญเฉลยสิจ๊ะสิทธัตถะแปลว่าผู้มีความปรารถนาสำเร็จทุกอย่างครับสิทธัตถะแปลว่าผู้มีความปรารถนาสำเร็จทุกอย่างเก่งมากนักเรียนนะสุดยอดเลยนะสมความปรารถนาทุกอย่างเลยนะจ๊ะนี่พระนามสิทธัตถะนะจำนะนักเรียนเนาะถ้าจำเดี๋ยวจะได้นี่มีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยเดี๋ยวถามไปข้อหนึ่งและตั้งแต่ประสูติมากี่วันนะท่านดาบดถึงท่านถึงได้มาเยี่ยมเนี่ย3วันหัวหน้าชั้นให้3วันนักเรียนนักเรียนว่า5วันหัวหน้าชั้นว่า3วันเดียววันเดียวก็มีเนาะตกลง1 3 5หรือ3 5 1เรืออะไรเนี่ยพระอาจารย์จำได้ไหมจ๊ะ3วันครับผม3วันโอ้3วัน1 2 3สุดยอดเลยนี่นะท่านกวินดาบทมาใช่ไหมจ๊ะแล้วมีปรากฏการณ์อะไรที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันเป็นอจินไตยเนี่ยนักเรียนว่าไงจ๊ะพระกุมารลอยลอยไปเลยหรือว่ายังไงลอยค้างลอยค้างฟ้าลอยเหนือศีรษะของท่านกวินดาบดโอ้โหเราคงจะต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเนอในใครว่าธรรมะนั้นน่าเบื่อไม่น่าเบื่อพระธรรมะChildren, come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Sadhu, 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 sadhu to Dhamma. Dhamma is good.Joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Dhamma is good. Dhamma is joy.
ฟังพุทธประวัติวลานิชจิตแจ่มใสนี่เนาะ